ข้าสู่เกมการแข่งขันในแมตช์ที่12ครับมิลาม่าครับผมครับผมเดือดกันแน่นอนฮะทะเลทรายเดือดใช่ครับผมซึ่งทะเลทรายเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วฮะวิกชิมไรท์กับวิกชิมเรียลิตี้ครับสองทีมจากหนึ่งสังกัดเนี่ยเขาทำผลงานในมิรามาได้ดีมาตั้งแต่ในรอบเมนสเตทแล้วด้วยนะครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งทีมจากประเทศไทยอย่าง 2B4 Horsemen ครับผมที่เจ้าของ3แชมป์ในรอบเมนสเตทนะครับผมโอ้โหต่อประมาทไม่ได้ครับสำหรับวิกชิมเรียลิตี้ครับเมื่อวานเขาโชว์ให้เห็นแล้วและทำลายสถิติในการแข่งขันทั้งหมดของเรามาด้วยสกอร์คิว19คิวด้วยกันในแผนที่มิรามาเกมที่3ใช่ครับเมื่อวานนั่นเองแล้วก็เป็นสถิติที่ดีที่สุดตั้งแต่เปิดรอบเมนสเตทมาจนถึงตอนนี้ถูกต้อง4แชมเปี้ยนชิพเฟสที่3นะครับผมเยอะมากๆเลยครับ19คิวฮะแล้วก็ทำลายสถิติในรอบไฟนอลเตทคือทำได้แล้ว3แชมป์เป็นทีมแรกด้วยถูกต้องนะครับเราต้องมาดูกันฮะแล้วลายเครื่องบินครับจากทางด้านซ้ายฮะดิ่งลงขวาล่างเล็กน้อยนะครับผมนี่ฮะซิกเนเจอร์ของแต่ละทีมครับโดดกันไปแล้วนะครับผมต้องมาดูฮะว่าวงแรกเนี่ยจะไปอยู่จุดไหนและใครจะได้ประโยชน์จากวงนั้นบ้างนะครับผมอีกสักคู่หนึ่งนะฮะครับเดี๋ยวนะนี่ครับลัชแมตช์วินเนอร์นะฮะชมหน้านะครับตรงนี้ฮะก็คือ DY นั่นเองฮะล่อนลงมาแล้วครับผมวงอัปเดตในเฟสที่1ครับกลางออกซ้ายเล็กน้อยครับผมครับจุดกลางๆนี่เราเห็นในภาพกันเลยครับฮัมบูรีเกมมิ่งครับธนวัฒน์ CS ได้มาเป็นมินิ4ครับครับผมนี่ฮะต้องดูว่าจะมีความสามัคคีกลมเกลียวกันต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับสำหรับฮัมบูรีเกมมิ่งครับมาอยู่กันบริเวณนี้ฮะฟาร์มกันไปก่อนนะฮะช่วงแรกๆใช่ครับอาร์แองเจิลครับแอนด์เอ็กซ์เพคเตอร์ครับเริ่มมูฟแล้วฮะโหไวมากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เราต้องภาวนาให้เขาอย่าลั่นมากเกมที่แล้วก็ได้แต้มน้อยนะสำหรับอาร์แองเจิลครับโอ้เกมที่แล้วนี่แทบจะเป็นแบบว่าเพอร์เฟคนะฮะเพอร์เฟคสำหรับทีมที่ได้ลุ้นแล้วออกไปไวใช่แต่เท่ากับว่าเพอร์เฟคมูฟกับเดเทดเกมมิ่งเนี่ยก็ทำแต้มได้ไม่ได้เยอะพอควรเห็นไหมครับผมเพราะว่าไปเจอของแข็งอย่าง DY เนี่ยเข้ามารวบนะครับหลังจากที่ไฟเสร็จแบบหมาดๆเลยใช่ถ้าสมมุตินะเกมที่แล้วเพอร์เฟคมูฟหรือว่าเดชเชตเกมมิ่งได้แชมป์และคิวประมาณ10ตัวเนี่ยโอ้มีโอกาสเลยนะแบบขึ้นมาเป็น120กว่า130เนี่ยผมบอกเลยว่ามีมันกว่านี้แน่นอนครับแน่นอนฮะก็ต้องดูว่าเกมนี้เขาจะสามารถทำกันได้หรือเปล่าครับสำหรับทีมที่จ่อมีความหวังอยู่นะฮะอย่างทางด้านของเพอร์เฟคมูฟกับเดชเชตเกมมิ่งครับรวมถึงอาร์แองเจิลพรีเดเตอร์จากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับใช่แล้วนะฮะนี่ครับ 2B Jayer ครับ 2B Forceman ครับตอนนี้ก็กำลังฟาร์มกันอยู่ฮะแล้วก็มีรถ1คันแล้วครับยังคงต้องฟาร์มกันอยู่อย่างเรื่อยๆฮะพร้อมกับหาโพซิชันของตัวเองนะฮะในเฟสถัดไปด้วยตามทางด้านนี้ครับ Victim Reality ครับสายชาเกนี่ฮะตัวเต็งแห่งแมปมิรามาครับอีกหนึ่งทีมนั่นเองฮะคือ Victim Reality ครับLast Match Winnerขึ้นมาแล้วครับผมนะฮะเป็น DY Esports นั่นเองฮะโอ้โหยิงกันทุกคนนะครับอันนี้คือคิวรวมในรอบไฟนอลหรือเปล่าฮะหรือว่าเกมที่แล้วน่าจะเกมที่แล้วเยอะเกมที่แล้วใช่ครับเขาคิวไว้ได้15ตัวโอ้โหนะ7คน1 6คน1สุดครับสุดจริงๆนะนี่ครับRQ ครับแต่ไม่สุดเท่านี้นะวิชิมเรียลิตี้ใช่นะครับโอ้โหอันนั้น สุดจนเลยไปเลยคิดว่ามีใครจะทำลายสถิติเขาได้ไหมวันนี้ไม่แน่นะบางทีแบบว่าสถานการณ์มันสร้างวีรบุรุษนะนะครับอาจจะเป็นทัมมิ่งที่แบบว่าไปไล่ยิงเขาข้างหลังก็ได้ที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรพวกนี้ผมรอดูกันครับใช่ครับอีกประมาณ15วิธีครับวงจะเคลื่อนที่ในเฟสแรกครับมันค่อนข้างจะช้านิดนึงครับผมในแผนที่มิรามาครับแมปค่อนข้างกว้างนะฮะในการที่จะมาเจอกันในช่วงเฟสแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นไปได้น้อยมากนะครับนี่ฮะวงบีบเข้ามาแล้วครับเรื่อยๆครับประมาณ4นาทีครึ่งครับจะเข้าสู่เฟสที่2ครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ตอนนี้เราอยู่ใน4 Championship Phase 3ในรอบ Final Stage ครับเหลือแค่3เกมเท่านั้นนะฮะไม่รวมเกมนี้นะครับก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะคว้าตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่ PUBG Global Championship 2019ฮะที่จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับครับผม
ก็ตอนนี้เป็นอมรีเกมมิ่งครับกับ DY Sport ที่คว้าตั๋วตรงนั้นไปแล้วจากเฟสที่1และเฟสที่2ครับแต่ถ้าอันดับที่1เป็น DY หรือว่าอมรีเกมมิ่งเนี่ยสิทธิ์จะตกเป็นอันดับถัดไปทันทีนะครับใช่ครับถัดไปฮะแล้วเหมือนจะมาจอดรถบริเวณนี้หรือเปล่าครับสำหรับ Exchange Gaming ฮะตรงนี้ก็เจ้าทะเลทรายอีกหนึ่งครับวิชิมไรท์ครับนะกินกันค่อนข้างลำบากครับสำหรับ2ทีมนี้ใช่ฮะนี่ฮะพื้นแบบเรียบๆฮะไม่ต้องการครับต้องการความผาดโผนครับขึ้นมาอยู่บนภูเขาโอ้โหแล้ววิ่งแบบนี้ดีนะที่ VCR เนี่ยเขาไปเล่นฝั่งนู้นครับใช่โอ้โหไม่งั้นถ้าเขารับอยู่บนเขานี่เรียบร้อยเลยนะโล่งๆอย่างนี้ชอบครับอรัตนวัฒน์เห็นคุณมีฟอร์มเลยนะผมเคาะแต่ว่าไม่โดนครับเอาฮะเคาะไม่โดนแล้วถอยกลับครับอย่างนั้นถือว่าตัดใจได้ดีครับธนวัฒน์ขอเรียกหน่อยฮะเป็นโพซิชั่นที่มองเห็นได้กว้างนะครับผมแต่ว่ายิงลำบากแน่นอนครับใช่ครับระยะมันไกลมองหาโพซิชั่นในที่จะเล่นในเฟสต่อไปแล้วก็โพซิชั่นต่อไปนั่นเองครับมียิงสวนบ้างเหมือนกันนะจากด้านล่างนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะก็ต่างคนต่างยิงทักทายกันไปตรงนี้ครับอาร์คแองเจิลครับฉีกมาเล่นตรงนี้คนเดียวเหมือนกันนะเหมือนจะเห็นจากฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วยิงตัดยางไปก่อนเลยฮะจังหวะนี้ทูบีฟอร์สแมนตัดใจถอยออกมาครับอีกนิดนะครับสำหรับ Exchange Gaming ครับครับผมว้าถือว่ายังไม่ใกล้กันพอสมควรนะยังมีตัวบ้านให้เล่นด้วยครับอย่างนี้เซฟถูกต้องครับจูวี่ครับExchange Gaming จากประเทศสิงคโปร์ต้องให้กำลังใจกันทุกคนทุกทีมนะฮะโฮมูดครับมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ฮะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะฮะในรายของทีมของไทยถูกต้องฮะก็เอาจริงแล้วฮะถ้าเฉลี่ยผลงานเนี่ยต่อเกมเนี่ยเพิร์ลมูต้องทำได้ประมาณ 12-13 แต้มนะฮะจากเกมที่เหลือนี่คือแย่ที่สุดคือต้องทำได้เท่านี้แล้วก็ภาวนาให้ AGD เนี่ยออกไม่มีแต้มเลยทั้งเกมนะฮะอันนี้ก็ยากว่าเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะฮะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูฮะนับบอลนิจาครับอยากเล่น 2-2 ครับตรงนี้ไวมคัทเดฟสึนับบอลนิจาครับแมตช์ที่แล้วนี่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะเดินตีแล้วได้อันดับที่2มาครับ6แต้มในแรงพอยต์ครับเกมที่แล้วผมมองว่าทีมไทยเนี่ยออกกันไวไปหน่อยนะฮะโดนโถมกันเยอะไปนิดนะครับต้องเป็นทางด้านโทเคียวไทเกอร์เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวงหนีโอเคไฟชนะในไฟแรกหนีไปเจออีก1ทีมเกมที่แล้วก็เหมือนกันถูกนะครับผมโดนลุมจากวิกทิมไรและวิกทิมเรียลิตี้เลยนะครับใช่ฮะซ้ายขวาเรียบร้อยฮะเซเวรัสครับก็ยังไม่กระเตื้องสักเท่าไหร่ฮะสำหรับสังกัดนี้ไหนฮะอยู่บริเวณนี้นี่เองต้องมาดูว่าซาสุบังเนี่ยจะถือมาเป็น AKM อยู่หรือเปล่านะครับก็น่าจะถือมาแหละแต่ว่าลั่นไม่ลั่นนี่อีกเรื่องนึงฮะใช่ครับน่าจะเป็นปืนที่เขาถนัดที่สุดครับเมนเวเบิร์นนั่นเองครับผมแล้วแอร์ดรอปมาเสิร์ฟฮะเป็น ADO จาก DY Sport ครับกรอซ่าผม90นัดเก็บเสียง AR ฮะแล้วก็เซต3นั่นเองครับแน่นๆเลยฮะกล่องนี้ครับถือว่าสุดฮะใช้ได้ยันเอ็นเกมครับแต่มาบัวเลซี่ครับซิกแซกรถมาบริเวณนี้ตามหลังฮาการ์ดมาครับมูฟมาหนีบูโซนฮะค่อยๆไปเรื่อยๆครับ30วินาทีครับจะเข้าสู่เฟสที่2ครับผมจัดว่าตึงอยู่ฮะเกมนี้8นาทีผ่านไปแล้วผมยังอยู่กันครบ16ทีม64อะไรครับเอาจริงๆยังไม่มีดาเมจเข้าสู่ตัวคนเลยนะใช่ครับผมเนี่ยมีแค่ดาเมจเข้าสู่ตัวคนโดยบูโซนเท่านั้นนะครับแล้วยิงไปตรงนี้ฮะน่าจะเข้าตัวรถซะเป็นหลักครับผมแมดด็อกอันนี้ฮะยังไม่โดนคนครับทางชันจัดๆเลยนะฮะแกไปแบบเนิบๆเลยนะครับผมโอ้เหมือนเบสเฟสที่2ครับจะเบสไปที่ไหนฮะโอ้โหกลับมาครับดูจากภาพเอาครับท่านผู้ชมครับให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับผมไม่ฮะวงอย่างนี้บอกเลยว่าสบายครับถ้ามีคนอยู่ตรงกลางแน่นตับเลยฮะทีมเรลิตี้ครับมูฟโพซิชันเช่นกันครับครับมาดูว่าการอ่านวงเนี่ยในมีดราม่าที่ขึ้นชื่อของพวกเขาเนี่ยจะไปทิ่มด้านไหนนะครับบริจาครับเช่นกันนี่ครับเข้ามาในเพลย์โซนได้อยู่ครับแล้วโดนไล่ยิงมาจากด้านข้างด้วยโอ้โหยิงกัน 2-3 กระบอกฮะแล้วตรงนี้มาเป็นทางด้านทูบีโฟครับสเปซใส่ทางด้านนับบอลนินจาแม้แต่ว่าหลุดไปได้ครับเป็นเนินนะครับรับไว้แทนต้องวิ่งกันต่อเนื่องครับรถไม่มีฮะจบแจ็บ
แล้วก็บูโซนนี่เริ่มจะบีบตัวอีก1ครั้งนะภายใน30วินาทีนี่ครับเดเทดฮะมาอยู่กันตรงนี้นี่เองครับไม่ไกลไม่ไกลกับไฟเมื่อสักครู่นี้ครับต้องอยู่กันเงียบๆฮะไม่งั้นนี่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้แล้วกลับมาตรงนี้ครับเป็น 2B เจเยอร์นั่นเอง 2B4 Hotman ครับยังฮะยังอยู่กันครบ64ชีวิตครับในเฟสที่2ครับอีกประมาณ3วินาทีครับวงจะเคลื่อนที่ฮะแล้วดีไวสปอร์ตมีโพซิชั่นเล่นแล้วครับขอบวงใช่ฮะนะครับผมก็ต้องมาดูว่าวงต่อไปเนี่ยจะขยับเข้าไปทางไหนแทนถ้าออกซ้ายนี่บอกเลยว่าสบายครับแต่ต้องดูเอาฮะเพราะว่าไม่แน่นอนครับมียิงกระแทกออกไปนอกตัวบ้านครับอาจจะเป็นทางด้านของทุก B4 หรือเปล่าครับที่เห็นเพิร์ลมูนอีสปอร์ตครับขับรถเข้ามาแล้วเป็นโยชินะเช็คโพซิชันด้านหน้าให้เพื่อนก่อนครับถูกต้องฮะไปกันต่อฮะเพิร์ลมูนยังต้องการแต้มอยู่อีกเยอะครับสำหรับเพิร์ลมูนอีสปอร์ตรวมไปถึงเดชเชตเกมมิ่งครับให้สักหนึ่งทีมฮะไปครับใครก็ได้ครับประเทศไทยใครก็ได้อยากให้เป็น2ทีมนะที่ได้ไปชิงแชมป์โลกครับผมรวมส่งแรงเชียร์กันได้ไม่ว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าทางด้านหน้างานนั่นเองนะครับวิ่งมาตรงนี้ครับเจเยอร์ครับโอ้ตรงนี้มูฟค่อนข้างหวาดเสียวอยู่พอสมควรนะฮะออกมารับแล้วครับฮาการ์ดครับถือเป็นมินิ14ครับผมนี่โยชิลงแบบนี้ฮะยังแล้วยังใส่โยชิ1นัด2นัดแล้วแบบนี้มันไม่เดินหลบไม่อยู่ครับเกือบไปครับดีว่าฮาฮากัสแกยังยั้งมือไว้บ้างครับระเบิดของโปโกโยฮะช็อตนี้ถือว่าไม่โดนแน่นอนออกขวาเกินไปฮะใช่ครับไปถึงด้วยครับโยชิเอาเดินเลยเลยครับต้องเอาครับแต้มมันแหมจ่อรออยู่แล้วครับจะมัวรีรออะไรไม่มีอะไรจะเสียฮะแล้วเดินมาแบบนี้เพื่อนหนีไปแล้วนะครับโยชิตอนนี้ครับผมเราตัดสินใจหนีกลับเช่นเดียวกันยังครับยังโอ้โหยังสร้างสถานการณ์อยู่ฮะอยู่ตรงนี้ครับโยชิครับจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าฮะบอกเพื่อนไปก่อนเลยแล้วโยชิไปโดนคอจากทางด้าน RQ อีก1ครั้งครับผมแต่ว่ามีสโมกบังอยู่แล้วควบมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยครับไปแล้วฮะโอ้โหถือว่าเซฟครับผมในการเซฟสโมกก่อนขึ้นมอเตอร์ไซค์ของโยชิได้ทางด้านนึงก็ดูบิ๊กไปเฮดช็อตใส่ ADO แล้วเป็นเฟิร์สบัตแรกของเกมนี้ 2B4 Horseman ครับแล้วโอ้โหโดนลุมยิงขดาบมาฮะจากอาร์คแองเจิลด้วยครับลูบิเก็บไป3มาตอนนี้ครับผมกำลังจะได้เป็นทริปเปิลคิวครับผมคนเดียวฮะคนเดียวแล้วเจ๊ครับผมระเบิดโอ้ยระเบิดตรงนี้เรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยลูบิน้องดาวลงไปแล้วบอสเซนโดนเก็บโดย CJ18 ครับผมเจ๊จังหวะนี้ตัดสินใจชุบเพื่อนขึ้นมาครับแล้วไม่มีใครอยู่ใกล้เพื่อนลูบิกเลยครับโอ้โหคือมาบู๊เดียวครับแล้วอย่างนี้คือต้องปล่อยหรือเปล่าครับสำหรับ 2B4 แบบนี้ปล่อยแน่นอนนะโอ้แล้วใกล้ๆยังมีเดเจตเกมมิ่งอยู่อีกหนึ่งฝ้าข่าวครับท่านผู้ชมครับลองดูครับว่าจะยังไงต่อครับมุมนี้แล้วเป็นแมนครับใช้มินิ14ตัดน็อกแดนปาโบได้ครับใช่ฮะเจมดีไวนี่เมื่อวานทำผลงานได้ดีที่สุดก็คืออันดับที่2นั่นเองแล้วเจมไปเปิดหัวเจมได้อีกหนึ่งครั้งเป็นน็อกครั้งที่2ครับส่วนชิปริสเนี่ยไปน็อกเพื่อนเองครับเอาฮะบกเก็บสไลด์ออกจากเกมไปครับอาร์คิวได้มาแล้ว2คิวนี่ฮะบกเก็บดับเบิลคิวเลยครับสุดท้ายไม่รอดครับรูบิกครับเป็นศพของเจ็ตไปเจ็ตเสียน็อกบ้างครับแล้วมุมนี้ครับขึ้นมาได้ครับเจ็ตเสียน็อกไปแค่หนึ่งฮะต้องรอดูว่าจะเอาเรื่องเอาราวต่อหรือเปล่าครับสำหรับทูบีที่เหลือบีฟอร์สแมนครับเจมแต่ระยะมันไกลครับแล้วเมื่อกี้คือพลาดด้วยครับที่รูบิกแค่ว่าไปเป็นคิดคนเดียวไม่มีเพื่อนคอยคัฟเวอร์นั่นเองทำได้ดีฮะแต่ว่าระเบิดของทางด้านดีวายเนี่ยค่อนข้างแมนเลยดีขึ้นมาดับเบิลน็อกครับอ๋อเป็นคิวแรกครับผมใช่ครับของทางด้านเดเชตเกมมิ่งนะมูฟมาตรงนี้ครับตัดสินใจฉีกออกซ้ายไปครับเพิร์ลมูฟอ้าวเซโนระเบิดใส่จ็อบแจ็บน็อกดาวน์ลงไปครับจังหวะนี้อ้าวปั่นป่วนหมดแล้ว 2B4 Horseman ครับใช่ครับหน้าก็โดนหลังก็โดนฮะนะมุมนี้ครับแบดกายคอสใส่ทางด้านของแมนนะมีมาเติมอีก1แล้วการต่อจริงๆอยู่แล้วขอมีฟรีใส่บกน็อกดาวน์ลงไปแล้วเก็บออกเกมครับ1คิวครับเรสซีนิ่งมาครับเรสซี่แล้วมุมนี้เขาเป็นลีมาเติมอาการก็ถือว่าเป็น M4 ฮะแล้วมุมนี้คือต้องรออย่างเดียวฮะเขาไม่รีบตัดใจขึ้นรถครับผมดูแล้วแมนมุมนี้ยังไงฮะหนีไปก่อนครับอาการโอ้แล้วโถมเลยครับสามต่อหนึ่งฮะจังหวะนี้ฮะถือว่าเป็น M4 สองคนแล้วไอเคนจะบอกครับ
ต้องรอเทรดอย่างเดียวว่า RQ โอ้โหแฟตแบงค์ครับแต่ว่าไม่มีผลนะเป็นเบสิกว่าเปิดน็อกได้มาเป็นจัสต์โมเมนต์นั่นเองครับมินิ14ยิงเข้าหัวอ้าวแล้วเพิ่มว่าหมูเหลือ2คนที่ยืนอยู่เท่านั้นครับตอนนี้แล้วเกมบอกเกมเลยฮะการสวนมาเขาไปรีน็อกดาวลงไปครับผมแล้วนอนปั๊มเลือดตรงระเบียงฮะแล้วดูฮะการล็อกขาดของวันโดมอร์แต่ว่ายังไม่มีใครกล้าขึ้นไปใช้ครับผมใช่ครับอากาศยังนอนอยู่นะฮะแล้วให้แมนเนี่ยมาชุบเพื่อนไหมครับตัดสินใจชุบไปแล้วฮะการขานเข้าบ้านแล้วดักแบนเฮ้ยช็อตใส่ IP 13ได้ฮะเป็นน็อกแรกของ AG ครับใช่ครับผมว้าวแรงอย่างต่อเนื่องเลยหรือเปล่าแล้วยิงมาช็อตนี้โอ้โหโดนสวนใหม่โดยแมนก็ฮาฮากัสว้าวคมกริบครับแมนนะเฟิร์สช็อตดีกว่าครับแบบนี้ไม่รอดครับผมปล่อยให้ตายบูโซนไปเป็นศพของ RQ ครับแต่ด้านในเนี่ยมีเซอร์เบอร์รัสยังล็อกอยู่ว่า2คนแล้ววงอัปเดตแบบนี้สบายครับบอกเลยว้าวถ้าไม่ต้องไปไหนเลยครับแล้วตรงนี้ระเบิดมาครับเจมจะรู้หรือเปล่าว่าภัยมาเยือนแล้วแล้วเข้าไปในช่องสเปรย์มาเรียบร้อยครับผมโอ้โหหายไปฮะโดยเลวิสนั่นเองครับ2 before Jamesman จบในอันดับที่16ครับทางด้านอื่นนะคอปปี้ลีโดนเก็บงานเลยฮะเป็นลาสช็อตของ JJ Leo จากเซอร์เบอร์รัสและ JJ Leo เก็บแมนอีก1คนครับครับผมไปดักทางด้านเลสซี่แต่ว่าโดนเซอร์เบอร์รัสกับอาร์เจอร์ช่วยกันยิงนะสำหรับ RQ ครับเตะต่อไปไม่อยู่ตรงนี้ด้วยฮะอีก23วินาทีเท่านั้นนะวงจะเคลื่อนที่ครับใช่ครับแล้วระเบิดของ Unexpected ครับปาย้อนกลับไปแม่จะมีอย่างอุ้ยเหลือ1ฮะเหลือ1เท่านั้นครับวันเดอร์มอลครับโอ้โหไม่1ก็2อ่ะให้แค่นี้พอฮะ15ที51ออฟไรท์ครับในเฟสที่4ไม่เกือบแตกเหมือนกันครับเมื่อกี้แล้ววงกำลังจะบีบเข้ามาจะไหวหรือเปล่าผมแกรนเนตใส่ทางด้านอาร์คแองเจลไปเอาฮะอย่างงี้ดีแล้วกระเด้งไปหูยเกือบนะฮะเกือบนะฮะตรงนี้แมดด็อกเกือบไปครับดีที่ว่าดาเมจมันยังไม่เข้าตัวคนฮะเหมือนจะรู้แล้วว่ามีคนมาเยือนนะครับสำหรับทางด้านของอาร์คแองเจลแล้วส่ง CJ เข้าไปชิดด้านหน้าก่อนแล้วนิกี้เห็นนะเข้าหัวไปถึงนะครับผม CJ แล้วมีเครสเปซนะควักสโมกมาปูครับพร้อมเพื่อนเนี่ยที่ล็อกรออยู่แมดด็อกครับผมใช่ครับว่าอาร์แองเจลจะโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะมีเลสอีกหนึ่งคนครับใช่ฮะเห็นหัวแค่นี้แล้วใส่ไปครับเลวิสครับถล่มเข้าไปในสโมกครับเป็นแมดด็อกครับเปิดน็อกได้มาเป็นนิกี้นั่นเองเดี๋ยวขึ้นมายิงจังหวะที่ดีวายเนี่ยไปยิงเพื่อนเขามาเป็นซีเจนั่นเองครับโอ้บาดเจ็บอยู่เหมือนกันครับสำหรับแมดด็อกครับแต่สโมกมาแล้วฮะแล้วก็ค่อยๆเข้าวงฮะอยู่ขอบวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเฟสที่4ครับโอ้แล้วโดนสวนมาเข้าหัวเจ็ดจะแลกกับเจ็ดเหรอฮะซีเจ18ครับแล้วไม่มีหมวกด้วยฮะแล้วฟีเอโอโซล่าขอใส่เบซิลน็อกดาวลงไป1โดย SLR ครับควักแกรเนตปาไปฮะจะถึงไหมฮะจังหวะนี้ตรงอยู่นะโอ้ได้เขาเป็นแบดกายครับนี่ไงสวยงามจัดๆเลยฮะอีกหนึ่งลูกแม่แบดกายจะขึ้นมาได้ไหมครับเอาอีกหนึ่งหมูกำลังเข้ามาแล้วระเบิดมาเก็บแบดกายแต่ว่ายังไม่ออกจากเก็บยังครับบางควักสโมกมากำลังจะชุบเพื่อนได้ไหมวันมอตัดน้องแมดด็อกได้แล้วเก็บออกเกมครับถูกต้องครับผมโอ้โหตรงนี้สถานการณ์วิกฤตเหมือนกันครับแล้วดันมาตรงนี้เป็น2คนจากเพิร์ลมูดด้วยฮะแล้วเป็นอันเอ็กซ์เพรสเซสครับเก็บทางด้านของ RRQ ออกไปในอันดับที่15ครับรวมไปถึงไวมพาตัดน็อกตองเคได้ปีก้าระเบิดใส่ MPS ลากาชิตองเคจะเกมได้แล้วฮอนโบย่าเปิดหัวเจเรียวและโยชิซ้ำออกเกมไปเช่นเดียวกันมีโอยูยิงใส่แล้ว MPS น็อกไปอีก1คนเป็นเมสโซครับแล้วเปลี่ยนเป็น M4 ของโยชิดูการลากสเปย์ของเขาแล้วหันใจเป็นปีก้าครับเป็นทีดีของวงแต่ว่าตีทางด้าน MPS แตกไปถึง3คนแล้วจังหวะนี้แต่ว่าได้แค่เพียงแค่คิวเดียวเท่านั้นครับใช่แล้วครับผมปีก้านี่เลือดหายไปเหมือนกันนะฮะลองเคขึ้นมาตรงนี้ครับจะซ้ำก่อนเลยหรือเปล่าครับโพซิชันค่อนข้างดีพอสมควรตรงนี้ครับซ้ำทางด้านของลาคิชิออกไปครับมาแล้วฮะแล้วไปยิงตัวไกลอย่าง Action Gaming จ้องโนบอดี้แล้วถ้าเขาเคลียร์ฝั่งนี้ได้ HGD จะทำให้พื้นที่เขามีพื้นที่เล่นมากมายเลยครับใช่ครับแต่ธนวัฒน์เสียยิงสวนลงมาปิก้าน็อกดาวลงไปแล้วกำลังจะเก็บแต่ว่ามุมนี้มันปิดทางด้านธนวัฒน์ไปแล้วผมต้องฉีกออกขวามาอีกครับสำหรับธนวัฒน์ครับอุ๊ยแล้วยังไงฮะก็ไอ้ล้มแล้วล้มความไปก่อนแล้วยิงฟรีธนวัฒน์แต่ว่ามันติดอะไรไม่รู้ว่าโดนหนึ่งโดนแปดคุยแค่ครั้งเดียวได้ไหมได้ไปหนึ่งคิวแล้วเรียบร้อยไปหนึ่งคนธนวัฒน์ขอต่อไม่รอแล้วนะยังไงมีหมาลองเคมีต้นไม้บางแล้วรวมไปถึงรังหินไว้ครับโดนน้องจากเรวิผมแล้วกำลังซ้ำหนึ่งที่ได้ไหมแล้วยังไม่ได้ซาลูบังเก็บเลซีจบในดับที่14ฮะโอ้แล้วเขาเข้ามาชุบครับสำหรับ HGD มีโออยู่ดันเข้ามาครับขำให้เพื่อนเรียบร้อยครับโดนธนวัฒน์ได้หนึ่งน้องไปลองเคสวยงามตามทองเรื่องเรียบร้อยครับทริปเปิลคิวของธนวัฒน์ TH ครับโอ้โหจะเอาต่อเลยเปล่าครับนะอันนิเฮเลชันไปดีกว่าเหลือคนเดียวเป็นมีโอยูครับว้ายังไตแป๊วๆอยู่ฮะมีโอยูครับ
อู้แล้วดูว่าเพอร์โบมูส2คนเล่นลำบากแท้ครับแบบนี้แล้วเจสครับเปิดน็อกได้มาเฟอร์การ์แล้วโดนสวนมาโดย RIP 13แล้วลิกกี้หายออกจากเกมจังหวะนี้โยชิเอ็กเซนเกมมิ่งขอใส่โดนเซกาตามาเดียวกันหันไปยิงตัวไกลโดนยูวิสวนมา2นัดเหลือ3วินาทีครับผม RIP 13ตันน็อกได้แล้วฮอนโบย่าน็อกลงไปก่อนจากเอโอโซล่าเลวิตันน็อก RIP 13ได้เหลือโยชิมิบุรีคนเดียวครับใช่ครับที่ยืนอยู่ฮะแล้วเซตสโมกก่อนนะฮะเอโอโซล่าแล้วตรงนี้ก็ต้องมาดึงเพื่อนเช่นกันครับจากโยชิมินบุรีโอ้โหในเมืองก็แน่นครับข้างนอกเมืองก็เดือดแล้วโอ้โหยังไม่ตัดสินใจยิงเพื่อนแล้วจะยังไม่ตัดสินใจชุบเพอร์นะขอยิงก่อนอ่าแล้วครับอีกด้านหนึ่งดังแมนตัดใจกรอบจากเกมไปรวมไปถึงเจสเนี่ยออกจากเกมไปแล้วผมใช่ครับบอลยังจ่าเข้ามาชาร์จดีไวและถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยเหลือเรวิทกับไวเอ็มคาที่ต้องไฟกัน1ต่อ1ครับผมแล้วบูโซนบีบมาฮะแล้ววงเฟดต่อไปมัน200เมตรแล้วจังหวะนี้โยชิมาไม่รอดเพราะว่ามูสออกจากเกมไปในดับที่13ครับใช่ครับผมตรงนี้เซสโมกันก่อนนะเซเวลาอีสปอร์ตแล้วไวเอ็มคาครับปิดทางด้านของดีไวอีสปอร์ตจบไปในดับที่12อ่ะแล้วเซเวลาอีสปอร์ตกำลังจะมาไฟกับอาร์คแองเจิลว่าต้องเชียร์ให้เซเวลาทำให้ได้นะครับผมใช่ครับ CQ Point ครับอมรีเกมมิ่งมาจากธนวัฒน์ CS 3และดักแมน1ครับแล้วยังไงครับโอ้โหแล้วยิงใส่ไปในสโมกฮะค่อนข้างตรงจุดเกิดเหตุครับแต่แหมติดดินไปเยอะหน่อยฮะใช่ครับอาร์คสะดุ้งขึ้นมาเทกันไปคนละหนึ่งแล้วก็หัวเลยครับผมอาร์คแองเจิลแล้วเป็นทางด้านเซเวลาจบในอันดับที่11ครับมีตัวมาแจมฮะเป็นจิวี่นั่นเองครับแหมเอ็กเทนเกมมิ่งครับขอหน่อยฮะไม่ค่อยได้ยิงครับแล้วตรงนี้เรามารู้ศพกันก่อนแล้ว CJ 18ครับโอ้ยังมีได้เฉดเกมมิ่งอีก1ทีมาที่ได้ลุ้นครับเกมนี้ใช่ฮะยังได้ลุ้นอยู่แล้วค่อนข้างปลอดภัยด้วยนะฮะมุมนี้อีก30วินาทีครับจะเข้าสู่เฟสที่6แล้วคุณผู้ชมโอ้อันนี้สเปซเซตไม่รอดครับเป็นเหยื่อของบูโซนไปน็อกดาวน์ไปแล้วก็โดนเก็บออกจากเกมไปเลยฮะโดยบูโซนครับเดี๋ยวรอเกมมิ่งครับเห็นแล้วครับ VTM แล้วก็ฝั่ง VDM เหมือนจะเห็นด้วยฮะอาวะคา98นี่เซ็กซี่ฮะโอ้โหกิ๊กหน้าจอสั่นเลยฮะเจเนอเรลเกมมิ่งครับว้าเรียบร้อยครับหัวแตกไปครับ1เม็ดนะมอบให้จากเจ็กซี่ครับแล้ววงอัปเดตมาสบายจริงๆฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ยังยิงปะทะกันอยู่ฮะระหว่างเดเทดกับอาร์คแองเจิลครับผมเอจดีเอจดียังอยู่1คนนะฮะมีโอยูใช่ครับมีโอยูผู้เซอร์ไวเวลครับยังไงต้องเอาเขาออกก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่แลงพอยต์นั่นเองเห็นแล้วจุก้าขอฟรีฟรีใส่อาร์คแองเจิลครับโดนด้วยฮะสองโดนออกซ้ายเกือบไปฮะอาร์คแองเจิลสแปร์ดูฮะโอ้ยเราเห็นฮะยังไงฮะแล้วตัวขวาไหมฮะตัวซ้ายก่อนนะตัวขวาวิ่งเขาเล่นเล่นกับซาโมไปนะทีเจเข้ามาติดหินแล้วครับผมเป้าได้ค่อนข้างดีครับเวนโนติก้าแล้วมาเปย์มาตรงนี้ติดเหล็กครับตะกี้ติดหินอันนี้ติดเหล็กครับโอ้เข้าสโคบบวกคลิกไฟครับเวนโนติก้าโอ้แล้วโดนสวนเข้าไป2นัดเอลอาร์ค่อนข้างหนักฮะแหมเข้าช่วงลำตัวครับเปิดมาแต่ว่ายังไม่ถึง CJ 18ครับผมทำเป็นเล่นไปครับมุมของอาร์คแองเจิลนี่ก็ดีเหมือนกันนะฮะค่อนข้างโล่งครับถ้าออกมาทางด้านซ้ายเคลียร์ทางด้านของนับบอลดีจาได้นี่ถือว่าบอกเลยเซฟครับดีกว่าเดิมแน่นอนครับ1นาที40วินาทีครับเข้าสู่เฟสที่7ครับคุณผู้ชมโอ้โหไทเกอร์ครับยังอยู่กันนะฮะตรงนี้ยังนิ่งๆอยู่ตรงนี้ครับไวเอ็มคาร์ดมันจะได้ยินเสียงหรือเปล่าวะใช่ฮะเป็นเอ็มโฟด้วยแล้วดูทามมิ่งของไวเอ็มคาร์ดแล้วอุลเหมือนเห็นไม่เห็นครับต่างคนต่างระแวงครับเราจะเห็นไหมฮะแบบนี้ยังไม่เห็นครับยังฮะแล้วเป็นเจโร่เกมมิ่งเฮดช็อตใส่จิววีและเอ็มโอ้ APS จบในดับที่10ครับเป็น HGD ครับใช่และสกายเกมมิ่งจบในดับที่9ครับระเบิดไปครับผมแต่ว่าเด้งออกขวาโอ้เด้งออกขวาไปแล้วตรงนี้ครับเปิดข้างมาโดยคิลล่านั่นเองครับนับบอลนินจาออกไปในดับที่8แล้วแรงคอย1โอ้แบบนี้ฮะไปร้านตัดผมเลยครับใช่ครับแหมอันเดอร์คัตเปิดข้างกันมาเลยดีไม่ลากไซด้วยใช่ครับผมอาร์คแองเจิลครับพาคิวตรงนี้ครับอยู่กันยาวๆฮะต้องดูว่าวงต่อไปนี่จะบีบทางด้านของอาร์คแองเจิลให้ต้องเดินไปต่อหรือเปล่าแล้วแอร์ดรอปมาเสิร์ฟครับ M249 กับ200นะครับซับเพนเซอร์ครับเซต3ไม่มีกระเป๋าเฮชอตใส่อามูรี่เกมมิ่งเจโร่เกมมิ่งน็อกดาวน์ลงไปครับนี่เป็นน็อกครั้งที่2นะฮะของเจโร่เกมมิ่งครับใช่ครับแล้วน่าจะไม่มีหมวกให้เล่นแล้วครับผมส่งแวนติก้าเดินเข้าไปก่อนครับเดเชตเกมมิ่งใช่ครับโอ้โหยังส่องอยู่ฮะอยู่ในตัวตึกเหมือนจะเห็นวัดด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับเดินมา2คนนะโดนขอมาเซเรโน่ครับจังหวะนี้จาก Action Gaming ด้วยนะฮะใช่ครับต้องระวังครับมุมนี้ถือว่าเปิดอยู่ฮะปิดทางด้าน AG เปิดทางด้านของ S10 ครับครับผมDMG นี่ได้ยินเสียงแบบ Make Sure แล้วครับใช่ฮะไปก่อนนะ DMG บอก
เล่นอีกมุมนึงดีกว่าครับอู้แล้ว AUG ด้วยครับน่าจะได้เปรียบพอสมควรแล้ววงอัปเดตมาโอ้โหผมบอกเลยฮะวงแบบนี้ฮะแหมหวานเจี๊ยบครับครับผมอย่างที่บอกครับวิทยา VTM ครับพี่ดาวท่านผู้ชมใช่ฮะ44ครับโอ้โหยังอยู่กันนะยังประมาทไม่ได้กับเจ้าทะเลทรายทั้ง2ครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาซ้อมหนักหรือเปล่าครับหรือว่าถนัดน่าจะเป็นแมปที่เขาชื่นชอบนะก็เลยให้ความใส่ใจเป็นพิเศษอาจจะเป็นได้ครับผมเราได้ได้ดีเลยทีเดียวครับใช่ครับไม่ใช่ฟุกด้วยนะเอาจริงใช่เพราะถ้าใครดูมาจริงๆในรอบเมนเทนเนี่ยแดงคอยเกือบทุกเกมใช่ตีไป 100% เนี่ยให้ไปเลย 90% อืมนะฮะแต้มเยอะมากๆครับใช่ครับในแผนที่ที่เป็นทะเลทรายนี่หรือมิลมานั่นเองครับมุมนี้ครับธนวัฒน์ครับแหมวันนี้ AG นี่ถือว่าเกาะกลุ่มกันได้ดีครับวันนี้เทนเกมมิ่งก็น่าสนใจเกมที่แล้วก็มีแรงพอยต์ใช่ไหมฮะมีแรงพอยต์เกมนี้ก็มีแรงพอยต์อีกใช่ครับโอ้โหเหมือนมีการพัฒนาเล็กๆก็เกิดขึ้นกับทีมเขานะครับแต่ว่าวงต่อไปเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับและนี่ก็คือทีมเดียวนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ทำการแข่งขันกันมาและยังไม่ได้แชมป์หรือว่าชิคเก้นดินเนอร์นั่นเองใช่นั่นก็คือเอ็กเทนเกมมิ่งครับโอ้โหน่าสนใจฮะโตเกียวไซเคิลครับ3คนเสียใจกูร้อไปแล้วนะครับถูกต้องครับผมประมาณ1นาทีครับจะเข้าสู่เฟสที่8ครับคุณผู้ชมตรงนี้ยังอยู่กันเหนียวแน่นครับ Action Gaming ใช้สมุกก่อนโอ้โหโดนสวนมาเหมือนกันนะแม่จะออกไม่ได้ครับโดนล็อกอยู่เหมือนกันนะแล้วนี่คินล่าครับหมอบมาตรงนี้จะโดนหรือเปล่าฮะไหนเอ็นดี้โอ้โหเกือบไปครับจะเดินเข้ามาชิดแล้วครับผมสโมกมีสเปซให้กับตัวเองแล้วเอ็กเทนเกมมิ่งก็ปาสโมก5ลูกแล้วเดินเข้าไปแล้วโรเตจาเปิดหัวได้ก่อนเป็นมิสเตอร์ลี่ครับในไฟของเฟสที่7ครับใช่แล้วครับผมโอ้โหมุมของเอ็กเทนเกมมิ่งนี่ถือว่าเซฟอยู่พอสมควรฮะแหมมันปิดไปหมดครับผมแล้วก็เซตสโมกฉลาดนะเซตด้านหน้าครับแล้วก็ตามสโมกไปเรื่อยๆฮะจังหวะจับรัวไปครับโอ้โหกระสุนเยอะมากจนวัตทีเอสเอาละ478น้องผู้ชมไปก่อนและหนึ่งครับเดี๋ยวคนเดียวแค่ฟาร์กเอ็นเจลแอนโอลิก้าขอฟรีฟรีใส่ทางด้านจิวี่หรือว่านอนทันแหมอีกแล้วฮะยังนอนทันอยู่ฮะแล้ว478ไม่รอดครับเหลือคิลล่าคนเดียวเฟสต่อไปต้องตีกันแน่ๆเลยแบบนี้และโรเซจีอาร์ขับรถเข้ามาอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยในเฟสที่8ครับผมนวัตยังเคาะอยู่ฮะใส่ VTM ครับคือสบายครับมุมนี้ของ AG นี่เคาะได้รอบด้านครับว่ามุมนี้ของธนวัฒน์นี่จะได้ใครไปบ้างฮะเพราะว่าสโมกหนาจริงๆครับพ่วงขอบวงกระแทกสายไปครับโอ้โหทีโอก็เอาเรื่องเหมือนกันยิงอย่างไม่หยุดหย่อนเลยฮะธนวัฒน์ครับแล้วเป็นเวลติก้าให้จอใส่จิววี่ได้ก่อนครับไปฮะน่าจะเปิดไฟมาชิปปี้ไปตัดน้องมิเฟอรี่ทางด้านนอกฮะแล้วชิปปี้เก็บมิเฟอรี่ออกจากเกมไฟครับผมเทโอโซล่าสวนกลับมาเหลือ25 HP ครับแล้วเข้าหัวอีก1นัดครับเอโอโซล่าวันนี้ฮะ X10 ครับจะสำแดงให้เห็นหรือเปล่าแล้วป๋าแฟดเข้าไปครับแหมตรงจุดเกิดเหตุครับใส่หน้าเดเทแล้วเป็นเจอร์ล็อกเกมมิ่งเปิดน็อกได้มาเวนโดในบอยแล้วซ้ำออกเกมโดยโรสเต็ก KR ก็คิวติ้งแล้วเข้ามาแล้วครับสโมก2ลูกแล้วธนวัฒน์เห็นตัวหลังขอไป1นัดครับผมแต่ว่ายังนอนหลังรถจิววี่เปิดหัวไซเลโนได้ก่อนครับในไฟนี้เอาฮะเดินเข้ามาจิววี่ชิดหน้าของเดเทนเกมมิ่งแล้วมีสโมกปูอยู่1ลูกครับใช่ครับผมนี่ของธนวัฒน์นี่ยังไงแล้วเหมือนจะเห็นแล้วใส่ไปครับเจเนอเรลเกมมิ่งครับ1แม็กครับได้มาเป็นเฟรมแรกนั่นเองอ่ะน็อกดาวน์ลงไปก่อนระเบิดซ้ำอีกทียังไงเทโอโซล่าน็อกดาวน์ลงไปแล้วไม่รอดครับเอ็กเทนเกมมิ่งออกไปในอันดับที่7ครับโอ้โดย AG กับเดเทนเกมมิ่งช่วยกันยิงแต่ว่าจังหวะนี้ VTR เข้ามาชิดอามูรี่เกมมิ่งได้แล้วอามูรี่เกมมิ่งจะออกยังไงมีโทเกียวไซเคิลอยู่ด้วยแล้ววิกทีมเรียลตี้อยู่ด้านซ้ายครับผมผมอัปเดตมาเฟสต่อไปที่กลางที่สุดน่าจะเป็นวิกทีมไรครับผมโรเซจาวิ่งเข้ามาโดนชิปลิสยิงน็อกดาวน์ลงไปแล้วระเบิดผ่านมาตรงนี้แต่ว่าไม่โดนแล้ว3โรเซจาจะเกมไปโดย4มอย 15G เอาแล้วขึ้นมาด้านบนด้านหลังก็ยิงเซียนมีตะโมงอยู่โดนยิงเข้าไปในตะโมงแล้วใครจะน็อกก่อนแล้วยังไม่มีใครน็อกครับผมยังครับตรงนี้ยังเล่นกับกล่องได้ดีครับสำหรับวิกทีมไรครับ4มอย 15G โดนกระแทกใส่ไปแหมขึ้นมารับกันเรียงตัวเลยฮะชิปปี้บอกโอ้โหเกือบไปครับชิปปี้
ทำเฟิร์สเอ็ดคิดเข้าไปฮะวีทีเอ็มนี่ลำบากและจบในอันดับที่6เลยครับวิกชิมเรียลตี้ฮะใช่ครับวีเกมมิ่งต้องไฟและคิล่ายังนอนอยู่และคิล่ากำลังจะจากเกมแต่เป็นทางด้านซีมอยเปิดหัวชิปปี้ได้อีก1คนเหลือมา2คนเดียวแล้วเจโร่เกมมิ่งตัดทางด้านอาร์เจ้าจบในอันดับที่5ผมรวมไปถึงเซโน่เนี่ยโดนน็อกดาวน์ก่อนจากไปเจโร่เกมมิ่งล็อกอยู่นะฮะแล้ววิ่งมาบุ๋มนี้ธนวัฒน์กระโดดจากแมนเชสเตอร์สวนกลับมาแล้วหายเหมือนกันแมนเชสเตอร์เก็บดาวน์น้องใส่เองเรียบร้อยเลยอันนี้เกมมิ่งปิดไฟผมจบในอันดับที่3มาเดเทนเกมมิ่งถือว่ามาช่วยได้ทันนะเจโร่แล้วเป็นคิลลิ่งสปีดของอามูริเกมมิ่งด้วยครับผม10คิวไปแล้วฮะ VTR ประชาอามูริเกมมิ่งฮะเจ้าทะเลทรายครับผมกับคังแสงปีศาจใครจะแน่กว่ากันครับและดูว่ายัง4ต่อ3อยู่นะผมแต่ว่าวงในเฟสนี้มันเหลืออีกแค่1นาที30วินาทีเยอะมากเลยครับผมสีไฟผ่านซาโมไปมีดาเมจติดไป1นัดครับผมแม่ถึงว่ามึงดีอยู่นะดังแฟนดังแฟนไหลมาได้ที่1ก่อนแล้วน้อยผมดังแฟนเอาครับแล้วฮะแล้วลุกไปเล่นตัวไกลผมว่าเกมสร้างก็คมเช่นเดียวกันเท่ากับว่า3ต่อ3ครับโดนเทรดมาอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวตีวิ่งออกมาโดนสเปคก็แต่นอนหลังซาโมแต่แทนท่ามามองเห็นหลังตะบงแต่ว่ายิงสุ่มก็มาแล้วไปตะวันตกเช่นเดียวกันตะวันตกที่หมดไม่ทันเหลือเจโร่โดนลงมาติดอยู่เจโร่ไม่ทันครับผมโอ้เป็นวิกชิมไลท์นั่นเองครับกดไป9คิวครับในเกมนี้โอ้โห